ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ EP 17ที่หลายคนรอคอยค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหตอนที่แล้วนี่ปิดท้ายไว้อย่างตื่นเต้นเร้าใจเลยก็นั่นน่ะสิก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายคนรอคอยนะคะโดยเฉพาะการเจอกันระหว่างวิมลและจันเพ็ญไม่ใช่คู่มวยนะคะเป็นเพื่อนรักค่ะครับผมเป็นเพื่อนรักที่ใช้คำว่าอะไรอ่ะสถานการณ์เปลี่ยนไปใช่ก่อนช่วงที่พระยาอมรรัตน์ยังมีชีวิตอยู่ก็สนิทกันดีแต่พอพญาอมรรัตน์ไม่อยู่แล้วความสนิทนั้นมันน้อยลงครับมันดูจืดจางลงไปวิมลเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจันเพ็ญเนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนไปแน่แล้วครับดูจากการต้อนรับขับสู้แล้วแม่มันไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวคุณน้าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะคุณนาก็บอกว่าแปลกใจและดีใจมากค่ะที่นำเรื่องผู้ดีมาอ่านออกอากาศดีใจที่คุณหมีใช้ประโยชน์จากหนังสือที่นาส่งไปให้ค่ะคุณนาสิริวันนะคะที่ได้ส่งหนังสือมาให้เราคือจริงๆเนี่ยอยากจะขอบคุณตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่เนื่องจากว่าในอินบ็อกซ์ของเรานะคะจำไม่ได้ได้รับหนังสือพูดดีตั้งแต่ก่อนดิฉันเป็นสโตรกชาติที่แล้วแล้วดิฉันก็จำไม่ค่อยได้แล้วจะค้นหามันก็เยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆคุณนะรู้แล้วค่ะว่าเป็นคุณน้านี่เองนะคะขอบคุณนะครับคุณน้าครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะอ่านเรื่องพูดดีให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งคุณน้าสิริวันแล้วก็หลายๆท่านที่ดิฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะจำไม่ได้นะคะขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมากเช่นกันนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวมาฟังต่อกันเลยค่ะกำลังสนุกเลยนะคะกับ EP 17ค่ะไปเลยค่ะวิมลวิมลจริงๆนั่นแหละแหมไม่ได้นึกได้ฝันเลยไปไหนมาถึงเลยมาเนี่ยฮะปล่อยให้ยืนคอยเสียขาแข็งวิมลพอหรอหืมกำลังมีแขกเธอเพื่อนมากันเยอะขึ้นมาสิมีธุระอะไรหรือเปล่าเข้าไปในห้องรับแขกกันเถอะที่นี่ไอแดดอะไรต้องไปห้องรับแขกชิวหรือทำไมการใหญ่อย่างนั้นไม่ไปก็นั่งที่นี่ก็ได้ห้องรับแขกที่นี่แปลกอีกแต่ก่อนเมื่อวิมลมาหาจันเพ็ญเว้นเสียแต่เมื่อท่านเจ้าคุณบิดามาด้วยแล้วหล่อนไม่เคยนั่งที่นี่หรือที่ไหนนอกไปจากที่ห้องนอนดังนั้นวิมลจึงถามแขกที่มาก่อนฉันเขาอยู่กันที่ไหนอ่ะข้างบนจันเพ็ญตอบหน้าตาเฉยไม่มีใครหรอกเพื่อนๆทั้งนั้นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ใครมั่งยุปดีสวัยสมบุญอุไรแหมฉันตั้งใจว่าไปจากเธอจะไปหายุปดีเหมือนกันคล้ายกับจันเพ็ญเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวิมลคุ้นเคยกับหญิงสาวที่หล่อนกล่าวนามมาแล้วทุกคนหล่อนพูดว่าอย่างนั้นก็ขึ้นไปข้างบนก็แล้วกันสองสาวขึ้นบันไดไปด้วยกันได้ยินเสียงพูดเสียงโห่ร้องดังขึ้นทุกทีจนเมื่อวิมลก้าวเท้าเข้าในห้องเตรียมพร้อมที่จะหัวเราะกับเขาด้วยเสียงต่างๆเมื่อครู่ก่อน
จึงหยุดเงียบไปแล้วก็เกิดเสียงทักด้วยความพิศวงดังขึ้นแทนแหมตายนึกว่าใครหายไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไม่ได้พบได้เห็นกันเลยนั่นน่ะสิเป็นยังไงบ้างอ่ะอุ๊ยดำสู้ไปเป็นกองใช่ไม่มีเวลาที่จะตอบทันเพราะฝ่ายถามแซงกันถามวิมลก็ได้แต่หัวเราะนี่เขาว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านเก่าแล้วหรอไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็อยู่ติดกับบ้านเก่านั่นแหละทำไมล่ะทำไมถึงต้องย้ายเธออยู่กับใครนั่นน่ะสิอยู่กับน้องหรออยู่กับน้องๆเท่านั้นละหรอไม่มีผู้ใหญ่เลยหรอก็จริงอย่างที่เขาว่านะสิแล้วเขาพูดถามด้วยกันก็มองดูตากันเขาว่ายังไงวิมลถามบ้างเปล่านะเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาว่ากันว่าเธอเป็นอิสระเท่านั้นเองดีจริงเราอยากเป็นอย่างนั้นมั่งอ่ะเอาอีกละคุณวินัยยิ่งว่าเธอเปรี้ยวจัดอยู่ก็ฉันกลัวไม่ไหร่ล่ะว่าก็ว่าไปคุณสุภาพชอบคนเปรี้ยวแกบอกว่าค่อยมีรสหน่อยแต่คู่รักของแกชื่อที่สุดในโลกเลยอย่างงั้นเป็นธรรมเดียมชอบอย่างนึงได้อีกอย่างนึงอย่างที่คุณกมลชอบคนหงิมหงิมไปคว้าแม่สีสะอางนั่นน่ะยิ่งกว่าเปรี้ยวซะอีกแล้วเจ้าหล่อนทั้งนั้นรวมทั้งจันเพ็ญด้วยก็ดำเนินการสนทนาไปในเรื่องคุณวินัยคุณกมลคุณสุภาพคุณบังอ่อนและอื่นๆอีกมากมายเสียงพูดเสียงหัวเราะดังขึ้นเท่าเก่าในขณะที่วิมลนั่งอยู่เงียบๆและแค้นใจตัวเองในข้อที่มาบ้านจันเพ็ญในวันนี้ทนนั่งฟังอยู่15นาทีแล้วเธอก็บอกลามีคนทักขึ้นมาว่าเอ้าจะกลับป่ะหรอวิมลไม่ทันได้ยินหยิบห่อของที่วางอยู่ข้างตัวส่งให้จันเพ็ญพร้อมกับพูดสั้นๆนี่ของขวัญสำหรับแต่งงานตายตายจริงไม่จำเป็นเลยเธอพูดพลางจันเพ็ญรับของมาถือไว้วิมลรีบเดินตัวตรงไปทางประตูโดยไม่หยุดฟังคำขอบใจของจันเพ็ญทั้งมิได้หันกลับมาดูเมื่อเจ้าหล่อนผู้นี้ตามมาที่เชิงบันไดด้วยส่วนสุภาพสตรีสาวทั้งสี่นางนั้นแต่พอวิมลไปพ้นแล้วก็หยุดพูดหยุดหัวเราะลงพร้อมกันราวกับนัดกันยุพดีไปยืนหวีผมที่กระจกแต่กิริยาที่หวีแสดงชัดว่าไม่มีความตั้งใจจันเพ็ญกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเก้าอี้อย่างเกียจคร้านสวัยถอนใจเมื่อหันกลับจากช่องหน้าต่างซึ่งหล่อนยืนเยี่ยมมองตามรถวิมลจนเลี้ยวลับสายตาเป็นครู่ใหญ่ยุพดีเป็นผู้ทำลายความเงียบขึ้นเขาว่าคุณพ่อของแกตายไปโดยไม่เหลืออะไรไว้ให้แกเลยจริงหรอเหลือบ้างสุดใจเขาบอกว่ามีบ้างแต่น้อยเต็มทีผิดกับเมื่อเจ้าคุณอยู่มากจันเพ็ญตอบสงสารจังดูสู้ไปเยอะเถอะนะหมดผิวหมดพันเลยอ่ะอุไรกล่าวฉันมานั่งคิดอยู่ตลอดเวลาจะชวนไปเที่ยวเรือกับเราดีไหมนะแล้วก็สวัยว่าแล้วก็ยังไงสมบุญถามเพื่อประโยชน์แก่ตัวด้วยเพราะเห็นว่าหล่อนได้คิดอย่างสวัยเหมือนกันแต่แล้วก็ยังไงก็ไม่รู้ไม่กล้าฉันเนี่ยอยากถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างยากจนลงไปจริงหรอแล้วเขาอยู่ยังไงทำอะไรแต่แล้วก็ไม่กล้าเหมือนกันกลัวเขาจะอาย
ยุพดีพูดแล้วก็หัวเราะนั่นนะสิจันเพ็ญพูดช้าๆอย่างตรึกตรองเห็นสุดใจเล่าดูมันมีอะไรยุ่งๆมีพ่ออุดมนักเรียนนอกเรียนไม่จบอะไรคนนึงเข้ามาเกี่ยวอยู่ด้วยว่าเจ้าขุนไม่เต็มใจและอะไรมั่งก็ไม่รู้ยุพดีมองดูผู้พูดอย่างตรึกตรองแล้วจึงกล่าวว่านี่เป็นยังไงก็ไม่รู้นะฉันมีความรู้สึกว่าสุดใจเกลียดวิมลฉันรู้สึกยิ่งกว่านั้นไปอีกนะฉันรู้สึกว่าสุดใจดีกับวิมลเวลาต่อหน้าเท่านั้นพอลับหลังแล้วก็ทั้งสี่สาวนั่งคิดอย่างสนใจไปตามกันแต่ไม่มีผู้ใดรับรองหรือแย้งด้วยถ้อยคำจันเพ็ญผุดลุกขึ้นไปหยิบห่อวัตถุที่ได้รับจากวิมลดูที่เขาเอาอะไรมาให้จริงแหละดูทีหรือแล้วทั้งสี่นางก็เข้าไปรวมเป็นกลุ่มอยู่รอบจันเพ็ญวันที่13มีนาคมวันนี้วันหนึ่งกับวันต่อจากวันนี้วันหนึ่งในปีที่แล้วแล้วมาวิมลเคยมีธุระพิเศษคือรับบัตรหรือจดหมายอวยพรสำหรับปีใหม่ซึ่งบุรุษไปรษณีย์จะนำมาส่งเป็นหอบใหญ่ก็รีบเขียนคำอวยพรลงไปในบัตรส่งให้แก่เพื่อนบางคนที่หล่อนเผลอเรอนึกถึงเขาเสียแต่เขาได้ส่งมาปีนี้วิมลก็ระลึกได้ถึงธุระที่กล่าวแล้วแต่หล่อนค่อนข้างแน่ใจว่าจะไม่ต้องกระทำการที่ได้ไปพบกับเพื่อนสาวๆที่บ้านจันเพ็ญทำให้วิมลเกิดความคิดว่าสุดใจเป็นผู้ที่ฉลาดในการอ่านโลกส่วนตัวหล่อนเป็นผู้เขลาวิมลมีความรู้สึกขมขื่นต่อโลกอยู่พักหนึ่งเกิดความมุมานะที่จะแก้มือโลกอันโสมมนั้นโดยเร็วพันแต่แล้วก็หวนนึกถึงหน้าที่และความสัตย์ที่มัดตัวอยู่จึงทำความตั้งใจใหม่คือคิดสลัดโลกที่รู้จักให้พ้นจากใจมองดูแต่โลกที่ล้อมรอบตัวเป็นโลกเล็กและแคบเมื่อเทียบโลกที่แล้วมาทั้งเป็นโลกใหม่แต่เมื่อโลกนี้ยังไม่แสดงวิกลวิกาลให้หล่อนเห็นปรากฏก็ดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ของหล่อนที่จะบำเพ็ญตัวมิให้ถูกสลัดทิ้งโดยโลกนี้อีกและพยายามให้มีความพอใจโลกใหม่ของหล่อนนี้วิมลนับจำนวนคนที่หล่อนแน่ใจว่าจะต้องคิดถึงหล่อนในวันที่ถือกันว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนี้ 1. คุณแส 2. วิพัฒน์ 3. อุดมแต่อุดมกำลังอยู่ในเรือซึ่งแล่นอยู่กลางมหาสมุทรหล่อนได้รับจดหมายฉบับหลังของเขาแล้วเนื้อเรื่องเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยในหล่อนแต่เขาลืมนึกถึงวันปีใหม่ซึ่งแท้ที่จริงก็อยู่ห่างจากวันที่เขาเขียนจดหมายไม่น้อยและวิมลก็ไม่มีหนทางที่จะส่งคำอวยพรให้เขาได้รับเหมาะแก่เวลาดังนั้นหล่อนจึงเขียนจดหมายสำหรับปีใหม่แต่เพียง2ฉบับส่งให้คุณแสและพี่ชายของหล่อนน้องสาวและหนุ่มของวิมลออกจากบ้านไปแต่ตอนสายคนหนึ่งไปด้วยคู่รักในว่าจะไปปิกนิกกับเพื่อนฝูงชายหญิงรวมหลายคนอีกคนหนึ่งลาไปบ้านเพื่อน
เพื่อนัดกันไปเที่ยวที่ท้องสนามหลวงในวันรุ่งขึ้นวิมลจึงรับประทานอาหารกลางวันกับน้องเล็กแต่เพียง2คนเสร็จแล้วเขาทั้งสองก็ขอลาไปเล่นที่ตึกวิมลบอกอนุญาตกำชับให้กลับมาเมื่อถึงเวลานอนกลางวันแล้วหล่อนเองหยิบห่อผ้าที่ซื้อมาเมื่อ 4-5 วันนี้พร้อมด้วยกรรไกรและเสื้อเชิ้ตของมานพซึ่งจะใช้เป็นตัวอย่างนำออกมาวางบนเสื่อหน้าห้องมาลีมิช้าความคิดของหล่อนก็มารวมอยู่ที่งานกะและตัดเสื้อเชิ้ตอันเป็นงานที่หล่อนเพิ่งจะหัดทำนั้นเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่วิมลมิรู้สึกหล่อนตื่นจากความเพลิดเพลินเมื่อได้ยินเสียงเด็กหัวเราะดังเข้ามาใกล้เงยหน้าขึ้นดูก็เห็นเด็กวิ่งมาออกันอยู่ตรงหน้าบันไดมุมห้องครัวเด็กคนหนึ่งในจำนวน3คนนั้นวิมลไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนแม่แป๋วกับพ่อออสวิ่งขึ้นบันไดเรือนของตนแล้วก็หายเข้าไปในห้องน้ำทิ้งเด็กอีกคนหนึ่งไว้ในที่เดิมวิมลมองดูเด็กนั้นด้วยความสงสัยเห็นศีรษะขนาดใหญ่ควรแก่ศีรษะของเด็กอายุ11ปีชะเง้อมองตามเพื่อนเด็กเห็นวงหน้าประกอบด้วยดวงตาซึ่งคงจะใหญ่ถนัดจึงมองเห็นได้แต่ไกลภายหลังดวงตาคู่นั้นมองมาทางวิมลหญิงสาวแซงก้มหน้าลงเสียรอบชำเลืองดูเขาทางหางตาเสียงฝีเท้าพ่อออสแม่แป๋ววิ่งออกจากห้องน้ำเสียงแม่ฟื้นเรียกให้ทั้งสองหยุดเพื่อที่จะเช็ดเท้าให้ครั้นแล้วเด็กชายออสวิ่งกลับไปหาเพื่อนที่บันไดแม่ฟื้นร้องว่าเช็ดเท้าแล้วยังจะไปเที่ยวย่ำอะไรอีกล่ะคะนายออสชะงักหันหลังกลับวิ่งมาตามเฉลียงยาวแล้วก็ทิ้งตัวลงบนที่นอนที่พี่สาวได้เตรียมไว้ให้หนูพาใครมาด้วยน่ะคุณสุมนครับเขาบอกเขาจะมานอนกับผมเอ๊เขานึกยังไงเขาถึงจะมานอนกับหนูหนูชวนเขามาหรือเปล่าครับเขามาเองครับเขาอยากมาเขาตามผมมาอ้าวก็อย่างนั้นทำไมถึงมานอนเสียคนเดียวเล่าดูเสียกิริยาจริงไปเรียกเขาขึ้นมาสินายออดลุกขึ้นวิ่งตึงๆไปอีกไปยืนครึ่งเต้นอยู่บนบันไดพูดพลางพยักพเยิดออกท่าทั้งหน้าทั้งมือชะรอยเพื่อนพ่อออดจะเกิดความกระดากหรือเกรงกลัวใครจึงไม่ยอมรับเชิญง่ายๆวิมลนิ่งดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปยังที่นั่นมองเห็นเด็กหน้าใหม่ได้ถนัดพิโถหน้าเวทนาลำตัวของเด็กเล็กสักเท่าครึ่งลำตัวพ่อออสแต่คงจะสูงกว่าสัก2เซนเป็นอย่างมากผิวขาวเหลืองคอยืดยาวไม่น่าจะทานน้ำหนักศีรษะได้ลำแขนเล็กนิดข้อมือคอดไม่เหมาะกับส่วนแห่งฝ่ามือทั้งสิ้นแสดงความไม่สมประกอบแห่งร่างกายแต่ในวงหน้ามีลักษณะหน้าเอ็นดูอยู่หลายอย่างเช่นริมฝีปากบางเป็นสีแดงเรื่อขนตายาวมากตากลมโตและดำเป็นมันจะมานอนกลางวันกับเพื่อนหรือจ๊ะวิมลถามโดยอ่อนโยนในใจเต็มไปด้วยความเมตตาขึ้นมาข้างบนสิหนูไม่ต้องอายผู้ชายเขาไม่อายกันหรอกเมื่อได้รับความสนับสนุนจากพี่สาวเต็มที่เช่นนี้เด็กชายออส
ก็ฉวยข้อมือสหายชุดเอาโดยแรงเด็กนั่นทานกำลังนายออสไม่ไหวทั้งดูเหมือนจะไม่ตั้งใจขัดขืนนักด้วยจึงก้าวเท้าตามขึ้นมาแต่เท้าพลาดเนื่องจากตั้งหลักไม่ทันหน้าแข้งจึงกระทบขั้นบันไดดังกึกวิมลใจหายคิดว่าเขาจะล้มก็ถลันเข้ารวบตัวไว้และเลยหิ้วตัวขึ้นวางบนพื้นเรือนได้อย่างง่ายดายเจ็บไหมคะหญิงสาวถามเมื่อเห็นเขาก้มลงคลำแข้งป้วนอยู่ตาออดแล้วก็ซุ่มซ่ามเรี่ยวแรงราวกับธมนต์เจ็บมากไหมหนูออดขอโทษซะก่อนพรวดพลาดอะไรก็ไม่รู้เด็กชายสมนเงยหน้าขึ้นยิ้มและตอบอย่างมั่นคงไม่เจ็บเลยค่ะเก่งหนูจะนอนที่นี่จริงๆหรอนอนแล้วต้องหลับนะใครไม่หลับแล้วก็จะลุกจากที่นอนไม่ได้จนเย็นจนค่ำทีเดียวหนูเคยนอนกลางวันทุกวันหรือเปล่าหนูนอนค่ะแต่ไม่ต้องหลับหนูนอนฟังนิทานเป็นคำตอบอย่างแจ่มใสชัดถ้อยชัดคำอ้าวที่นี่เขาไม่ฟังนิทานเวลานอนกลางวันหรอกเขาต้องนอนหลับจริงๆไม่ใช่นอนเล่นๆหนูหลับจริงๆก็ได้ค่ะคุณแม่บอกให้หนูนอนกลางวันให้หลับแล้วจะให้ไปดูหนังเขาบอยดูหนังเด็กที่มีรูปร่างบอบบางเช่นนี้ฉไหนจึงได้รับความตามใจให้เข้าไปหาความเพลิดเพลินในสถานที่เช่นโรงภาพยนตร์แต่วิมลไม่ออกความเห็นว่ากะไรจับมือเด็กจูงมายังที่นอนถอดรองเท้าให้ยิบหมอนมาเพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วก็ชี้มือให้เด็กนอนตรงกลางระหว่างน้องหญิงกับน้องชายของหล่อนพอศีรษะถึงหมอนเด็กทั้งสามก็หลับตาทำท่าดังจะหลับไปได้ในบัดนั้นแต่กำลังแห่งความตั้งใจของเด็กขนาดนี้มักจะมีเป็นระยะไม่เกิน1นาทีหลังจากนั้นเด็กชายออดก็ตั้งต้นยุกยิกเป็นเหตุให้นายสุมนลืมตาขึ้นมาดูแล้วแม่แป๋วก็พลิกตัวตามอีกคนหนึ่งวิมลนอนมองดูเงียบๆทั้งเบื้องศีรษะของเขาไม่ช้านักนายออดผงกตัวขึ้นผังภาพแล้วพูดขึ้นว่าคุณพี่ครับคุณพี่กล่อมผมสิครับหืมกล่อมอะไรพูดกล่อมดูเป็นลูกเจ๊กอยู่นี่กล่อมสิครับกล่อมอะไรฮ่าโตแล้วยังต้องกล่อมกันอีกไม่เอาละอ๋อมาแต่ก่อนคุณพี่ยังกล่อมผมเลยก็แต่ก่อนหนูยังเล็กนี่เดี๋ยวนี้หนูโตแล้วแล้วหนูล่ะจ๊ะหนูก็โตแล้วจ้ะไม่ต้องกล่อมงั้นกล่อมคุณสุมนคุณสุมนยังเล็กเอ๋คุณสุมนโตกว่าหนูตั้งหากแก่กว่าหนูด้วยนะรู้ไหมพี่สาวตอบกลั้นหัวเราะไม่ได้สหายพ่อออดเอ่ยขึ้นอ่อยๆว่าเวลาหนูนอนหนูเล็กค่ะหนูชอบไปคนกล่อมหรือไม่งั้นก็เล่านิทานเผื่อไม่กล่อมไม่เล่านิทานหนูไม่หลับวิมลนิ่งตรองนับแต่วันที่ท่านบิดาสิ้นชีพมาจนถึงวันนี้อย่าหาว่าบทเพลงจะดังขึ้นด้วยเสียงของหล่อนแม้แต่จะผ่านเข้ามาในสมองของหล่อนแม้แต่สักแวบหนึ่งก็ยังไม่เคยมี
แต่ดวงตาดำคลับที่จับจ้องดูหล่อนนั้นเต็มไปด้วยความกระหายเป็นความกระหายของเด็กที่กระหายไปในทางของผู้ใหญ่ดูหน้าเอ็นดูและหน้าเอื้อเฟื้อยิ่งนักภายหลังที่ได้ลังเลอยู่อึดใจหนึ่งแล้ววิมลจึงพูดว่านี่ถ้าเผื่อกล่อมแล้วทุกคนต้องหลับจริงๆนะใครจะลืมตาหรือพูดอะไรไม่ได้เลยเพลงสั้นหรือยาวคะสุมนถามเอ็นดูยิ่งขึ้นในความหลักแหลมของเด็กวิมลยิ้มพลางตอบว่าไม่สั้นนักไม่ยาวนักกำลังดีเอาเอาหนูฟังแล้วหลับเลยพูดแล้วสุมนก็วางศีรษะลงบนหมอนและหลับตาวิมลกระแอมเบาๆครั้งหนึ่งแล้วทำนองเพลงพัชชาก็ดังขึ้นด้วยกระแสเสียงอันกลมและหวานเจื่อยเป็นใจความว่าสายสมอนนอนเถิดพี่จะกล่อมเจ้างามจริงพริ้งพร้อมดังเลขานวลละอองผ่องพักโสภาดังจันทราทรงกรดหมดปราคินงามเนตรดังเนตรมฤคมาศงามขนงโก่งลาดดังคันศิลป์อรชรอ่อนแอนดังกินนรินหวังทวินมิได้เว้นสวาดเอ่ยวิมลสะดุ้งจนตัวลอยเมื่อได้ยินเสียงคนกระแอมเบาๆอยู่ในที่ใกล้มองไปเห็นชายหนึ่งยืนอยู่ข้างระเบียงเรือนเห็นหน้าอกของเขาสูงเสมอกับขอบลูกกรงพอดีเขาพูดว่ามีเด็กแปลกหน้ามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอด้วยความที่มัวแต่พิศวงว่าเขามายืนอยู่แต่เมื่อไหร่และย่องเข้ามาโดยระมัดระวังปานไหนตนจึงมิได้แว่วเสียงแกรกกรากเสียเลยวิมลไม่เข้าใจคำถามของเขาจนกระทั่งเขาถามซ้ำอีกมีในที่สุดวิมลจึงตอบออกมาได้และใช้วิธีทอดหางเสียงยาวและอ่อนแทนคำว่าค่ะหรือจ้ะคุณสุมนใช่ไหมนอนหลับอยู่นั่นเขามองตามสายตาหล่อนแล้วย้อนถามหลับหรือหลับตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นจะราวสักห้าหรือสิบนาทีที่ตึกไม่ทราบหรือว่าคุณสุมนจะมาที่นี่ทราบแล้วแต่ไม่เชื่อกันว่าแกจะหลับได้เพราะว่าแกเคยนอนหลับยากที่สุดกล้าขึ้นด้วยคลายความประหม่าและตกใจวิมลคิดจะมองดูหน้าเขาให้ถนัดเมื่อหล่อนมองตรงไปยังเขาดวงตาของหล่อนก็ประสานกับดวงตาของเขาด้วยวิมลจึงมองเลี่ยงไปเสียทางหนึ่งในขณะนั้นเองฝ่ายเขาพูดว่าหลับแล้วก็แล้วไปที่ตึกจะได้ไม่เป็นห่วงขอรับประทานโทษที่ได้มารบกวนแล้วเขาก็เดินห่างไปนาฬิกาตีหนึ่งครั้งแสดงว่าชั่วโมงที่16แห่งวันได้ล่วงไปแล้ว30นาทีมานพทำไพ่ให้เป็นตั้งเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้คู่เล่นของเขามองดูเขาแล้วก็ถามเหนื่อยๆเลิกแล้วหรือครับต้องเลิกเ
ผมนัดกับคุณพี่ไว้ว่าจะกลับ4โมงมองดูอีกฝ่ายหนึ่งด้วยสายตาแสดงความสงสัยแล้วมานพก็ถามว่าเจ้าคุณไม่เบื่อแล้วครับถ้าเป็นผมแล้วก็เบื่อเสียนานแล้วก็เบื่อเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่ดีกว่านี้ผมตั้งใจจะทำอะไรที่ดีกว่านี้ผมตั้งใจจะไม่ใช้หัวเลยตลอดวันหยุด3วันเพราะได้ใช้มามากเสียจนรู้สึกว่ากลัวตัวเองจะเป็นโรคสมองเสียมานพกลับนั่งลงดังเก่ามองดูผู้พูดด้วยความรู้สึกใกล้เคียงกับความสงสารฝ่ายเขาเท้าข้อศอกลงบนโต๊ะข้างหนึ่งและวางศีรษะลงบนฝ่ามือพระยาพลวัตนึกถึงฤดูร้อนและวันหยุดที่แล้วๆมาเมื่อภรรยาของเจ้าคุณยังแข็งแรงประเปรียวทุกๆคราวที่ทางราชการเปิดโอกาสให้พักผ่อนเจ้าคุณและภรรยาเคยแปรสถานที่ไปพักสมองและร่างกายตามชนบทต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาณาจักรสยามอย่างน้อยที่สุดอย่างที่เรียกว่าไม่ได้ไปไหนเลยก็ยังเจียดเวลา1วันกับ1คืนไปในเรือเที่ยวตามจังหวัดชายฝั่งทะเลเช่นสมุทรสาครสมุทรสงครามแต่ในปี76ต่อกับ77กิจการในหน้าที่ของเจ้าคุณกำลังอยู่ในความดัดแปลงแก้ไขเป็นเหตุให้เจ้าคุณไม่สามารถจะปลีกตัวปลีกใจมาคิดถึงความสุขส่วนตัวลุกลางปีถึงปลายปี77ความยุ่งยากทางราชการเบาบางลงก็ประจวบกับคุณหญิงเริ่มป่วยมากอาการแห่งโรคปอดซึ่งได้กำเริบขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณหญิงยังสาวมากแล้วและมีท่าทางคล้ายกับว่าจะหายขาดเมื่อได้รับการรักษาเป็นอย่างดีกลับมาปรากฏรุนแรงขึ้นโลหิตออกจากปอดมีปริมาณไม่น้อยนายแพทย์ตรวจพบเชื้อวัณโรคในปอดลงความเห็นว่าปอดเป็นแผลและคุณหญิงถอยกำลังลงอย่างน่ากลัวอันตรายการกระเทือนทุกชนิดเป็นภัยแก่คุณหญิงในภาวะเช่นนี้เพื่อจะซ่อนความจริงอันน่าหวาดเสียวจากคู่ชีวิตเจ้าคุณจึงล้มความคิดเรื่องการเดินทางเพื่อเปลี่ยนอากาศบอกแก่คุณหญิงว่าปีนี้ราชการยุ่งยากฉุกเฉินยิ่งกว่าปีใดๆเจ้าคุณไม่มีช่องทางที่จะลาพักเหมือนอย่างเคยจำเป็นต้องอยู่ในพระนครและไปทำงานกระทรวงตามปกติทุกวันมานพลุกขึ้นจากที่เป็นคำรบสองเกิดความคิดขึ้นว่าตนกำลังจะเข้าตำรายาจกสงสารเศรษฐีความเคลื่อนไหวตรงหน้าทำให้พระยาพลวัตตื่นจากผวังมองดูแล้วก็ถามไปแล้วหรือครับทีนี้ไปแน่พระยาพลวัตลุกขึ้นด้วยพร้อมกับบอกว่าขอบใจที่มาช่วยผมฆ่าเวลาเกือบ2ชั่วโมงนะขอโทษคุณพี่ของคุณแทนผมด้วยผมรักเวลาของคุณที่คุณจะให้คุณพี่มาเป็นของเมียและตัวผมเองเสียหมดเลยถ้าผมไม่บอกคุณพี่ก็ไม่ทราบว่าผมถลายอยู่ที่นี่คิดว่ายังอยู่ที่บ้านเพื่อนพรุ่งนี้เวลาบ่ายหมากรุกฝรั่งอย่าลืมแต่เจ้าหมากรุกยากกว่าวิสหลายร้อยเท่านะมานพออกจากห้องไปพระยาพลวัตกลับนั่งดังเก่านั่งขรึมอยู่เช่นนี้นานจนกระทั่งได้ยินเสียงภรรยากระแอมครึ่งไอเจ้าขุนเงี่ยวหูฟังพลางใช้ความสังเกตครั้นจับได้ชัดว่าเป็นเสียงกระแอม
ของคนที่ตื่นสนิทมิใช่ครึ่งหลับครึ่งตื่นได้แล้วก็ลุกจากที่เป็นยังไงหลับได้สนิทไหมเจ้าคุณตั้งคำถามทันทีที่เดินเข้าประตูห้องคุณหญิงมาแล้วตรงไปที่เตียงนอนสอดมือเข้าใต้แพรเพราะอันคลุมตัวคุณหญิงอยู่จับข้อมือคุณหญิงตรวจดูชีพจรแล้วก็คลำตามผิวหนังส่วนแขนและคอถ้าเย็นวันนี้ไม่มีไข้แล้วก็เป็นได้การแน่ที่ว่าได้การนั้นคือการอะไรทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่างก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งนักแต่ผู้พูดก็คุ้นกับการที่จะหาคำพูดปลอบใจภรรยาจนไม่พยายามที่จะเข้าใจคำพูดของตนเองและฝ่ายผู้ฟังก็เคยกับการที่จะเชื่อคำปลอบใจของสามีก็ถนัดที่จะเลือกแปลคำพูดเอาเองทั้งสองฝ่ายจึงมีกิริยาเสมือนว่าเข้าใจแล้วเป็นอันดีคุณพี่เองได้หลับบ้างหรือเปล่าคุณหญิงถามไม่ได้เอนด้วยซ้ำไปพี่โถก็มัวแต่ตามใจเด็กเปล่าเด็กน่ะตามใจพี่น่ะสิไม่ว่าเธอก็รู้อยู่แล้วว่าพี่นอนกลางวันไม่เป็นถ้ามานพไม่มานั่งเล่นไพ่ด้วยพี่ก็ไม่รู้จะไปแกว่งอยู่ที่ไหนคุณหญิงถอนใจยาวความเศร้าและปริวิตกฉายอยู่ในดวงตาอันเหลืองและด้านด้วยฤทธิ์โรคเบียดเบียนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคุณหญิงจึงถามว่านี่หนูยังไม่กลับจากบ้านโน้นหรือคะกลับแล้วอยู่นี่แล้วค่ะเสียงเด็กชายดังขึ้นที่ประตูสุมนวิ่งเข้ามาในห้องตรงเข้าหาบิดาน้อมตัวลงทับขาผู้นี้ไว้ภรรยาพลวัตอุ้มลูกขึ้นวางบนตักกอดจูบอย่างรักใคร่คุณหญิงจ้องดูไม่วางตาเมื่อเจ้าคุณหยุดจูบลูกแล้วคุณหญิงจึงพูดว่าอีกสองทีเถอะค่ะแทนดิฉันด้วยหอมน้ำอบไทยฟุ้งเชียวหวีผมแบบโชว์หัวล้านอีกแล้วหน้าตาพี่คนใครช่างหวีให้นะดูหัวโตขึ้นอีกถนัดนะพระยาพลวัตพูดพลางจับหน้าลูกชายหันให้ตรงสายตาของคุณหญิงแล้วเอียงหน้าของตนเองเข้าเคียงด้วยหน้าลูกอีหน้านี้เหมือนพ่อยังกระแกะใช่ไหมพี่โถขี้กระผีของพ่อก็ไม่ได้เหมือนแม่ละว่าไม่ถูกแล้วถามบุตรชายติดต่อไปทีเดียวว่าหนูทำอะไรอยู่ที่บ้านโน้นหนูนอนหลับปีเที่ยวค่ะหนูไปดูหนังได้นะคะสุมนตอบเสียงดังด้วยความภาคภูมิใจทางฝ่ายบิดามารดามองดูกันเชิงหารือแล้วคุณหญิงก็พูดว่าแม่ไม่ค่อยจะเชื่อเลยว่าหนูหลับใครเป็นพยานของหนูมั่งคุณพี่ยังไงคะคุณพี่ยังชมเลยว่าหนูเป็นคนน่ารักสัญญาแล้วเป็นสัญญาดีกระเป๋าก็ออดอีกเอานี่ดอดไปฝากตัวเป็นน้องของเขาเข้าแล้วหรือพระยาพลวัตทักแกมหัวเราะแล้วก็หันมามองดูภรรยานี่แล้วดอดไปทำสัญญาอะไรด้วยล่ะสัญญากับคุณพี่ค่ะหนูให้คุณพี่กล่อมแล้วหนูจะนอนหลับเลยไม่กระดิกเลยแล้วหนูก็หลับไปคุณพี่บอกว่าออดกับแป๋วหลับทีหลังหนูคุณพี่ชมหนูใหญ่แล้วทาน้ำอบไทยให้หนูด้วยหอมดีจังดมสิคะแล้วสุมนก็ถลันเข้าหามารดาพร้อมกับเอียงแก้มเข้าไปจนชิด
คุณหญิงพลวัตยกมือกันหน้าเด็กไว้โดยฉับพลันริมฝีปากอันซีดสั่นระริกในขณะที่เบือนหน้านี้ไปเสียทางหนึ่งแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่17ของผู้ดีโดยดอกไม้สดนะครับโอ้โหตอนนี้เราได้รู้จักกับครอบครัวของผมจะเรียกว่าบ้านใหญ่ก็มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเรียกว่าเป็นผู้เช่าแล้วกันนะครับที่ตึกในภาษาของตัวละครนะเนาะครับตอนนี้ก็รู้จักตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวลูกชายแต่ว่าตัวลูกชายนี่พูดคะขาตลอดเลยนะครับอาจจะมีบางอย่างในความคะขาของคุณสุมนนี่ก็เป็นได้ก็ประมาณว่าเคยได้ยินไหมล่ะว่าบางทีเนี่ย เด็กบางคนที่เป็นผู้ชายเขาอาจจะถูกอบรมมาในสภาพที่จะใช้คำว่าอะไรดีในสภาพที่เป็นผู้ดีอ่ะเคยได้ยินไหมคะอย่างเช่นอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหม่อมราชวงศ์ท่านก็มักจะพูดคำว่าคะค่ะกับที่บ้านหรือว่าบางทีก็คือเป็นผู้ชายนั่นแหละครับแต่เวลาที่พูดเนี่ยก็มีการแบบเสียงสองอ่ะมีการครับมีการครับตามปกติแต่ขณะเดียวกันเวลาพูดกับผู้หญิงหรือว่าพูดกับคนที่บ้านก็ใช้ค่ะก็มีนะน่าสนใจนะครับสำหรับครอบครัวของที่ตึกว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เน้นไปที่ครอบครัวนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเปิดตัวมานี่3คนเลยทีเดียวนะคะพ่อแม่ลูกแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยมันมีความเศร้าอะไรบางอย่างเนาะใช่ที่ทำให้ความสมบูรณ์เพียบพร้อมความอบอุ่นของครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้เหมือนกับมันไม่เป็นไปด้วยความสุขอย่างที่เคยใช่ครับก็น่าจะเป็นเรื่องโรคอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนั่นเองนะคะครับก็ฟังจากคำอธิบายลักษณะร่างกายของคุณสุมนแล้วก็ต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนั่นน่ะสิแต่ว่าลักษณะร่างกายของคุณสุมนเนี่ยยังไม่ชัดนะแต่ว่าของคุณหญิงเนี่ยโอเคชัดชัดเลยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นวัณโรคแต่ว่าคุณสุมนที่บอกว่าหัวโตอ่ะแต่ก็ดูปกติหมายถึงสมองการโต้ตอบก็ดูเป็นปกติแต่รอฟังตอนต่อไปนะคะคอาจจะมีการเปิดเผยนะว่าคุณสมนเนี่ยเป็นยังไงบ้างปกติไม่ปกติหรือมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะก็ติดตามตอนใหม่ๆของผู้ดีได้ทางรายการห้องสมุดหลังใหม่นะครับออกอากาศตอนใหม่ๆทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง